้อนรับฮาโลวีนด้วยนักชิมผีผีผีตานีปลายวิเหี่ยวตัวเล็กนั่นผีอะไรฮะผีเสื้อครับผีแม้แต่เชฟก็ไม่เว้นต้มยำนรกแตกค่ะมีต้มยำสวรรค์ไหมถ้าพี่เท่งอยากได้หนูทำให้ได้ค่ะพร้อมบรรดาสัตว์ป่าสุดหลอนสุดอันตรายเป็นงูเห่าหม้อแล้วมาแล้วอุ้ยตายอย่าใจหมาอาละที่จะทำให้คุณขนหัวลุกอุ้ยอุ้ยเป็นไงก็หายบ้างแล้วลิงครับพี่จะมากินกับข้าวเมื่อไรพี่จะกินเชฟผีโต๊ะไหนจะเป็นโต๊ะผีไปชมกันเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวาไรตี้อาหารที่สนุกสนานกับการกิน Who is my chef โต๊ะนี้มีจ้าจองให้ถูกโต๊ะนะครับจองโต๊ะอร่อยกินของอร่อยจองโต๊ะอีกินของอีอีนะครับแล้ววันนี้นะครับมีนักชิม5ท่านขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับคุณตุ๊กกี้น้องโดมพี่เท่งเฮอริเคนและพี่ปังครับเดี๋ยวอันนี้รายการคนอวดผีเหรออันนั้นสิครับทำไมมาดูวังเวงวิเวกวิเวหูอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงค่ะช่วงฮาโลวีนค่ะฮาโลวีนใช่ค่ะอ๋อฮาโลวีนก็เลยเป็นผีกันหมดเลยค่ะอันนี้ผีอะไรฮะเนี่ยผีตานีปลายวิเหี่ยวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมากลัวคนจะหิ้วไปทิ้งเลยเนี่ยอีกตัวนั้นผีอะไรผีแฟรงเกนสไตน์นะครับแฟรงเกนสไตน์น็อตนี่นะออกไม่อยู่น็อตไม่อยู่ตายนานสนิมขึ้นครับหลุดไปแล้วอ่ะใช่ครับตัวเล็กนั่นผีอะไรฮะผีเสื้อครับเฮ้ยเด็กมันเล่นผีเสื้อเฮ้ยคนข้างๆผีจะถามว่าเป็นผีอะไรใช่ไหมเป็นผีอะไรฮะผีจับใช่ทำไมเป็นคนอย่างนี้เอาว่ารู้เห็นมือจับตรงนี้ไงเปล่าอยากนอนนอนไม่หลับตายดูตาอ๋อเหรอไม่ได้นอนไม่นอนหมดเรี่ยวหมดแรงแต่พี่อ่ะทำไมไม่แต่งหน้าผีเหมือนคนอื่นเขาหน้าผีอยู่แล้วเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวจะไปจับหัวเดี๋ยวเอาวันนี้นะเรานักชิมนะที่มีความเชี่ยวชาญจะเปิดร้านอาหารเปิดตลาดหรือทำอะไรก็ตามนะครับวันนี้สังเกตให้ดีแล้วชิมอาหารกันนะครับในช่วงนี้ครับไปพบกับเชฟกันเลยในช่วงเปิดตัวเปิดเมนูเอาอีกแล้วเชิญครับยานไม่รู้เป็นผีอะไรกันบ้างคนกลางผมรู้ว่าตายด้วยสาเหตุรู้เลยตายด้วยสาเหตุอะไรฮะด่าผมจนปากฉีกกันอ่ะโอยิ้มไปดูทีละโต๊ะดีกว่านะครับเขาเป็นผีอะไรด้วยหรือว่าอย่างไรนะครับโต๊ะหมายเลข1ครับสวัสดีครับคุณก้อยเป็นผีอะไรฮะเนี่ยวันนี้เป็นผีจีนค่ะผีจีนแล้วเป็นอะไรตายโ
โดนผัวด่าตายโดนผัวด่าตายมาแสดงว่ามีผัวแล้วไม่ได้อีกค่ะสบายมากสบายมากอ้าวเอาแล้วนี่ใครเย็บปากให้ครับใครแต่งหน้าใครแต่งหน้าให้อ๋อเหรออ๋อก็เห็นเป็นรอยเหมือนถูกเย็บเหมือนถูกเย็บคุณก้อยร้านของคุณก้อยนี่อยู่แถวไหนอยู่ในเมืองครับอยู่ในเมืองเมืองอะไรเมืองเอกค่ะเมืองอ๋อเมืองเอกเมืองเอกร้านเปิดมากี่ปีแล้วจ๊ะประมาณ78ปีค่ะอยู่ตรงนั้นมาตลอดไหมหรือย้ายมาจากก็ย้ายไปเรื่อยๆค่ะย้ายไปเรื่อยๆจนล่าสุดมาอยู่ที่เมืองเอกอ๋อแสดงว่าเมื่อก่อนขายที่อื่นมาก่อนนะครับมาดูเมนูของเขาดีกว่าถ้าพร้อมแล้วเปิดครับดูดีนะเฮ้ยดูดีนะเมนูนี้มีชื่อว่าอะไรครับก๋วยเตี๋ยวเรือริบอายออสเตรเลียค่ะน่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแบบว่าดั้งเดิมแต่เอาริบอายเนื้อริบอายออสเตรเลียมาใส่หอมเออหอมเปิดอย่างที่บอก78ปีแล้วนะครับเมนูนี้ขายกี่บาทเมนูนี้เราขายที่125บาทค่ะ125บาทเนื้อใส่อยู่ในนี้กี่ชิ้นประมาณ 3-4 ชิ้น 3-4 ชิ้นก็เนื้อสไลด์แบบนี้ 3-4 ชิ้นก็ถือว่าถ้าเราไปกินเนื้อนอกเนี่ยมันก็จะแพงอยู่แล้วใช่ค่ะคือลักษณะพิเศษมันจะนุ่มกว่าอันนี้นุ่มไหมครับนุ่มมากค่ะเห็นไหมล่ะไม่ล่ะเราไม่ล่ะเสียงเราเนี่ยจ่อหล่อมากจ่อหล่อมากก้อยเขาก็รู้เรื่องนี่เขาก็ขายก็เนื้อรับมันยังไงเรามีบริษัทนำเข้าค่ะสั่งเข้ามาเหมือนมีอะไรจะถามมาริเคนมาริเคนถามสิหมูนุ่มไหมครับหมูเนื้อเขาคุยบนเนื้อตั้งชั่วโมงกว่าแล้วมึงบอกมาคำเดียวมาเอาหมูนุ่มไหมก็ดีนะก็ดีนะเอ้าโอเคไปดูโต๊ะหมายเลข2ครับนี่พยาบาลโอ้ตายอันนี้พยาบาลเหรอคะเนี่ยพยายามไม่ใช่พยาบาลค่ะแค่อยากเป็นพยาบาลอ๋ออยากเป็นอยากเป็นพยาบาลมีเข็มฉีดยาหรือยังไม่มีค่ะไม่สบายเนี่ยอย่าไปยอมไม่สบายใจร้านอยู่แถวไหนครับข้างๆโรงพยาบาลค่ะข้างๆโรงพยาบาลน่าจะเป็นเนื้อคนไข้น่าจะเป็นเนื้อคนข้างๆโรงพยาบาลมันมีโรงเดียวเหรอมีทั้งประเทศโรงพยาบาลแถวไหนจ๊ะคุณดาวแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะโอ้โหโรงพยาบาลบ้านวิถีบ้านวิถีโรงพยาบาลพระมงกุฎนะแถวนั้นนะไม่รู้โรงพยาบาลสงหรือว่าอะไรพญาไทใกล้ๆแถวนั้นเชิญครับโอ้โหแล้วโอ้โหเปิดหม้อให้เลยโอ้โหเปิดฝาหม้อมันคือเมนูอะไรจ๊ะต้มยำนรกแตกค่ะต้มยำมีต้มยำสวรรค์ไหมมีอะไรอ่ะฉันอะไรถ้าพี่เท่งอยากได้หนูทำให้ได้ไม่เหรออย่างนี้ไหมหนูทำให้พี่เท่งพี่ทำให้หนูอีกทีนึงไหมถ้าเหลือถึงนี้นะเราคิดว่าเป็นต้มยำกุ้งแต่นี้บอกเป็นต้มยำนรกแตกใช่ค่ะหมายถึงว่ารสชาติมันใช่ไหมเข้มข้นเหรอใช่ค่ะรสชาติมันมีทุกรสชาติเข้มข้นมากๆค่ะเพราะว่าที่ร้านเราจะมีเป็นสูตรพริกต้มยำเป็นของตัวเองคือไม่ว่าจะสั่งกี่หม้อเนี่ยก็จะได้รสชาติเดียวกันทั้งหมดอ๋อคือเราทำสูตรนี้ไว้เลยใช่ค่ะแล้วก็จะมีหลายระดับด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีแบบที่ทานเผ็ดมากเผ็ดน้อยค่ะเรามีอยู่5ขุม5ขุมเป็นระดับของความเผ็ดเรียกเป็น5ขุมนรกไงขุมนรกเดี๋ยวรสเขาเรียกว่ารสชาตินิ่งอ่ะสำคัญนะอาหารอย่างที่ร้านพี่ก็เหมือนกันทุกหม้อนี่เหมือนกันหมดเลยกินไว้อะไรเงี้ยมันไม่หมดไงครับแล้วก็เอาที่ไม่หมดมาเทให้ลูกค้าเป็นหม้อใหม่เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเอาใครจะไปเข้าไปร้านนี้ใครจะไปเข้าไปแซบอินดี้อะไรเนี่ยใครจะไปเข้าไปอ่ะก็คือต้มยำนรกแตกใช่ค่ะขายเมนูนี้กี่บาท150บาทค่ะเฮ้ยไม่แพงมาตรฐาน150ไม่แพงนะถ้าคุณมีกุ้งแบบนี้นะปกติเนี่ยมีกุ้งค่ะโอเคหอยไม่มีเหรอฮะหอยมีไหมหอยต้องไปหาเอาที่อื่นค่ะหาที่อื่นนะฮาริเคนอยากจะถามอะไรครับน้ำจืดหรือน้ำข้นครับน้ำจืดหรือน้ำข้นดีนะก็ดีก็ดีนะฟังดีก็ฟังดีกูเกิดไม่เคยเจอเลยต้มยำนะเอาตัวนี้เอาน้ำข้นเอาน้ำจืดเขามีแต่น้ำข้นหรือน้ำใสเขาชอบน้ำมีไหมมีน้ำข้นมีน้ำใสไหมที่ร้านไม่มีน้ำใสก็จะเป็นอีกเมนูอ๋อที่ร้านมีเมนูนึงใช่ค่ะ
อ่ะเราไปโต๊ะหมายเลข3ครับสวัสดีครับพี่เสือสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เสืออันนี้ผีอะไรฮะเนี่ยผีกระหังครับผมผีกระหังครับผมผีกระหังร้านอยู่แถวไหนครับพี่เสือร้านผมอยู่ตรงตลาดไทยตลาดไทยร้านเปิดมากี่ปีแล้วครับ10ปีครับ10ปีแล้วนะ10ปีแล้วเป็นร้านอาหารประเภทอะไรเป็นร้านอาหารป่าร้านอาหารป่าครับผมมีฤาษีมั้ยฤาษีร้านอาหารป่ามีฤาษีฤาษีทอดกรอบอ้าวมาดูเปิดครับเฮ้ยดูดีมากอ่ะเผ็ดปลาไหลทีนี้คุณขายอยู่กี่บาท99บาท99เซียนปลาไหลแพงไหมขอโทษนี่ราคาหาเรื่องขายพุทธคุณนะ เออ99หย่อนหย่อนร้อยไป1 1หย่อนร้อยไป1ซื้อบูชาเปล่าแต่ถ้าถามว่าปลาไหลเหมือนประมาณตัวนึงตัวครึ่งตัวครึ่งเหรอ2ตัวครับประมาณนั้นครับปลาไหลแพงไหมลุงปลาไหลแต่หน้าตาดีเลยนะหน้าตาดีพี่หนูไม่กินอาหารป่าไงหน้าตาไม่อยู่ในป่าอยู่ในน้ำปลาไหลบ้าบอเลื้อยอยู่ที่ป่าไม่เคยเจออันนี้งูเห่าแล้วเออเป็นร้านอาหารป่าเขาว่างั้นแสดงว่ามีเมนูอื่นๆด้วยหลายเมนูผัดงูเห่าด้วยนะครับเพราะว่าปทุมธานีงูเห่าเยอะนะครับพี่แกงทำเองไหมพี่แกงทำเองไหมพี่แกงตำเองครับตำเองคิดให้ดีเชิญประจำที่ครับบอกคุณผู้ชมแล้วก็บอกนักชิมเลยว่าเมนูทั้ง3เมนูในวันนี้ถือว่ายากดูเป็นไปได้หมดเลยเอางี้จริงๆจองโต๊ะอร่อยกินของอร่อยจองโต๊ะอีกินของอีๆถ้าพร้อมแล้ว10วินาทีจองโต๊ะครับเฮ้ยคนเดียวโดนผมมาช้าๆพี่ปังเขาให้ไปชิมอาหารครับเป้าหมายพี่คืออะไรก็ชิมอาหารนี่แหละครับเชื่อไหมผมจะกินให้หมดเลยโอ้ยลุงเท่งทำไมพี่เลือกตัวนี้หนึ่งคนอีสานสองคือหน้าตามันดูดีมากเลยและการพูดคนจาเขาค่อนข้างจะนิ่งคนทำจริงเขาต้องแบบเท่อะไรอย่างเงี้ยเป็นสับแปลกๆนิดนึงที่ไม่ค่อยรู้เชะชะเชชาเอยคนลิเกคนลิเกน้องโดมครับทำไมถึงเลือกโต๊ะหมายเลข2ครับโต๊ะ2เพราะว่าผมไม่เคยทานต้มยำนะครับอ๋ออยากลองแล้วคิดว่าน่าจะใช่ก็ไม่รู้เดี๋ยวดูเอานะครับเฮอริเคนวัตถุดิบมันก็ถูกอยู่นะวัตถุดิบเดี๋ยวเดี๋ยววัตถุดิบมันคืออะไรมีเห็ดพริกแล้วอะไรอีกก็ผักชีครับใส่มะนาวนิดนึงนี่มึงจะปรุงหรือมึงจะอะไรอ้าวพี่ตุ๊กกี้จะมาโต๊ะ2แต่ว่า2คนเนี้ยมาเร็วไปไม่ทันมาตั้งหลักก่อนเดี๋ยวเราเปลี่ยนรอบหน้ามีสิทธิ์พี่ปังไม่ต้องถามเลยว่าทำไมถึงมุ่งมาโต๊ะนี้ทำไมคือข้อแรกก่อนนะผมดูว่าน้องก้อยเนี่ยเขาก็รู้ระดับหนึ่งนะแต่เขาตอบตะกุกตะกัก78ปีพี่เชื่อเขาแกล้งไงเขาแกล้ง78ปีนะก็ทำไมก็โคตรเขาอาจจะทำมาก็ได้เนี่ยก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นไปได้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 ไม่รู้เชื่อทุกอย่างอ่ะพูดอะไรก็เชื่อน้องก้อยไม่รู้ว่าจะจองถูกโต๊ะหรือไม่แต่มีคนได้กินโต๊ะผีแน่ๆหนึ่งโต๊ะและในช่วงนี้คือช่วงแบ้ไตครับบอกแล้วล่ะเชฟของเราทั้ง3ท่านจะแบ้ไตให้เราดูว่าเออเขาเนี่ยมีความสามารถทางด้านการครัวทักษะในการทำอาหารเขามีอะไรบ้างแล้วก็ค่อยๆจับผิดเขาไปว่าเขาคือเชฟตัวจริงหรือไม่นะครับอ่ะไปที่โต๊ะหมายเลขหนึ่งครับเชิญครับเชิญครับน้องก้อยจะมาทำอะไรจ๊ะวันนี้จะมาทำสาธิตวิธีการล้างใบมีดนะคะของเครื่องปั่นด้วยเปลือกไข่ค่ะด้วยเปลือกไข่เพราะว่าบางทีใบมีดมันอาจจะคมเวลาเราล้างอาจจะได้ไม่สะอาดหรืออาจจะโดนมีดได้นิ้วเราจะโดนมีดบาดได้ใบมีดมันคมมันเป็นอย่างนี้นี่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 เออนี่นี่นี่มีดนี่แล้วทำไงจ๊ะเราเอาเปลือกไข่ใส่ลงไปค่ะไข่พอมั้ยครับประมาณนี้พอใช่มั้ยจ๊ะใช่ค่ะก็เทน้ำเทน้ำลงไปนี่เขากำลัง
จะบอกว่าเอาเปลือกไข่ไปล้างใบมีดใช่ค่ะตัวเปลือกไข่เนี่ยมันจะไปขัดแล้วก็เปิดการปั่นเหมือนเดิมใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะถ้าทางงานช่วยไม่ได้นะครับถ้ามันใช่ก็คือความรู้ใหม่เลยเนี่ยอันนั้นดื่มได้แล้วใบมีดก็จะสะอาดอ่ะเดี๋ยวเราเอาน้ำล้างหน่อยนึงน้ำล้างนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยดูใบมีดก็จะสะอาดเปลือกไข่จะไปเลอะแทนนะครับนี่ก็คือจริงๆแล้วใบมีดมันก็จะสะอาดเฮ้ยดูดีนะเนี่ยตอนแรกนั่นก็เอาไปทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวอีกทีนึงใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่บ้าบอเช็ดมือจ้ะเช็ดมือตรงนี้ไม่ดีไม่ดีไม่ดียังไงไม่ดีกูไม่ได้ทำไงไม่ดีแล้วอันนี้คือเอาความรู้เอานี้มาจากไหนที่บ้านก็ทำแบบนี้อยู่ใช่ค่ะก็โดนไอ้ใบมีดบ่อยๆแล้วนึกยังไงเอาเปลือกไข่ไปใส่วันนั้นทอดไข่แล้วก็โยนไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วดันไปกดผ่านแล้วมันสะอาดดีอันนั้นอ้าวเก๋ไก่ดีนะทิกอ้าวปบมือไปโต๊ะหมายเลข2ครับหมายเลข2ค่ะเอาละพี่ดาวจะทำอะไรครับวันนี้จะพับผ้าเช็ดปากค่ะอ๋อพับผ้าเช็ดปากใช่อ๋อพับเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับยังค่ะใช่ใช่จังเลยทำไงมันว่าพับแบบสวยงามเลยคือโดยปกติที่เราจะเห็นตามร้านอาหารหรูๆอะค่ะที่แบบเขาจะมีพับสวยๆเอาไว้ให้เราใช้แต่คือร้านเราเนี่ยเป็นร้านเล็กๆแต่เราเนี่ยต้องการให้คุณได้บรรยากาศเมื่อคุณเข้ามาร้านเราเนี่ยคุณก็ได้บรรยากาศเหมือนเข้าร้านหรูได้คือเป็นจุดขายของร้านเราเลยใช่ที่แบบคนเข้ามาจะชอบค่ะวันนี้จะมาพับ2แบบนะคะครับดูเหมือนทำบ่อยนะดูต้องทำบ่อยก็อีกอันนึงก็คืออยู่ที่โรงแรมอยู่กับใครอยู่โรงแรมกับใครได้ๆโอ้โหทำไมอยากรู้ข้อมูลอยากรู้ข้อมูลเขาไปอยู่กับผัวเขาสิเขาจะอยู่จบเลยไม่ก็หลอกเราคือที่ร้านมันจะเป็นผืนเล็กพับมามันจะพอดีโทษค่ะพี่ลิงอ๋อก็เหนื่อยแล้วพี่วางช้อนซ่อมใช่ค่ะสวยงามเราก็จะเสียบแบบนี้เป็นผ้าเช็ดปากผืนเล็กใช่ค่ะแล้วก็เราก็จะใส่ไปในจานเพราะว่าเราจะมีจานแบ่งให้เขาอยู่แล้วเป็นจานเล็กๆใช่ค่ะอีกแบบนึงนะคะทิชชู่ก็ทำได้ใช่ค่ะคือมันใช่ใช้ผ้าก็ได้ทิชชู่ก็ได้ค่ะก็อีกวิธีนึงนะคะอันนี้จะเป็นแบบกุหลาบค่ะที่เราจะทำไว้ที่โต๊ะอยู่แล้วเนี่ยเขาชำนาญเขาคือชำนาญคือพูดไปอาจจะอยู่โรงงานพับผูกกระดาษขายก็ได้เราที่มันดูถูกคนที่สำคัญจริงๆดอกกุหลาบเฮ้ยเขาทำแบบนี้เหรอโอ้หมุนจะงงเลยครับนี่อ๋อนึกเคยเห็นเคยเห็นอ้าวไม่ธรรมดาไปหมายเลข3เนี่ยจับปลาไหลโชว์เนี่ยโชว์จับปลาไหลแล้วเนี่ยมาดูพี่เสือโชว์ร้านพี่นะร้านพี่นะจะทำอะไรครับจะมาแบปลาไหลของผมที่ซื้อมานะก็จะนี่ปลาไหลพี่อ่ะไม่ได้กลับไทยนะครับก็เอาใส่ถังไว้แล้วเติมเหล้าขาวไปก่อนทำไมต้องเติมเหล้าขาวเพราะให้เลือดเขาจะสูบฉีดแทนหมายถึงว่ามันจะไหลเวียนมันมีนิ่งแสดงว่ามันยังเป็นอยู่ครับยังเป็นอยู่เอาเหล้าขาวใส่ไปครับผมมันก็จะกินครับแน่นอนเหล้าขาวก็อยู่ในตัวของปลาไหลแอลกอฮอล์ไงเลือดสีชมพูเลยแล้วในนั้นมีน้ำเปล่าก็ไม่ต้องฮะใส่ลงไปเลยครับอ๋อเหรอใส่ลงไปเลยครับมันก็จะกินน้ำกินเหล้านั่นแหละฮะเฮ้ยแล้วมาไหลไปก็ฉ่ำไม่ต้องทุบสบายเลยสบายเลยอะไรครับที่บ้านที่ต่างจังหวัดผมใช้มีดปาดตรงใต้คอมันครับมันก็ตายเลยอันนี้คือการเป็นอะไรเข้าสู่กันฟังปกติตาปกติจับปลาไหลมาแล้วเอามีดปาดคอปลาไหลก็ตายเลยมันคงไม่อยู่หรอครับผมปาดคอขนาดนี้เพราะให้น้องอาจจะมีความรู้สึกว่าทำให้ตายกินเหล้าเนี่ยมันทำให้ตายไหมไม่ตายครับไม่ตายมันก็แค่จะลืมจะลืมเมาพอเมาเสร็จเขาเอาเรื่องเลือดมันสูบฉีดเฉยแล้วก็การตายน็อกเย็นให้เขาตายน็อกเย็นให้เขาตายที่นี่ใช้วิธีการน็อกเย็นครับอ๋อแม่ถ้าไม่ได้ทำไม่รู้เนี่ยว่าน็อกเย็นจะทำยังไงกะ
ปลาไหลแบร์ไตปลาไหลคือหลักๆคือเมื่อเขาจะคาวถูกไหมฮะผมจะใช้ใบข่อยนะครับในการแบบทำให้เมือกมันหมดไปแต่ที่บ้านผมใช้ใบสับเสือใบสับเสือก็ได้ใช่ไหมพี่ได้มันสับเหมือนกันสับเหมือนกันคือใบไม้ที่มันมีขดความสาบหรือไม่ถ้าไม่ตังค์หน่อยก็ใช้กระดาษทรายโอ้โหมันจะถลอกเยอะดูดดูดรุ่นเลยเหรอจนกว่าเขาจนกว่าเขาจะเมือกเขาหมดอยากอยากอยากคิดเจ้าโอ้ยรูดไปเลยพี่ยอมแล้วหมดแล้วฮะอ๋อนี่หมดแล้วเหรอแค่นี้เหรอไม่มีช่วยอะไรแล้วหรือมีอีกวิธีหนึ่งคือใช้ขี้เถ้าจะใช้ขี้เถ้าโรยไปที่ตัวเขาคุกๆนะฮะพอคุกเสร็จปุ๊บแล้วก็รูดได้เลยรูดว้าวอุ้ยมีเสียงเลยนะเสียงกระดูกเขาฮะพอรูดเสร็จเมือกมันก็จะออกไปกับขี้เถ้านี่ฮะเฮ้ยมันดังเมือกมันเห็นไหมฮะเมือกมันจะออกมาครับแล้วก็เอาไปล้างครับครับผมแล้วก็ทรายก็จะหลักการเดียวกันคือเหมือนกันหลักการใช้หลักการเดียวกันครับเนี่ยฮะรูดไปเลยครับครับมันจะขาวจั่วเลยเห็นไหมฮะนี่ครับมันจะเมือกมันจะออกเห็นไหมเมือกติดที่มือผมเออใช่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 ครับเอาเมือกออกหมดแล้วก็ตัดหัวแล้วก็ทำเป็นแว่นอุ้ยชำนาญสามคนนี่คือได้ความรู้สามอย่างเลยพี่แล้วคนนี้ชำนาญดูเก่งอ่ะทีนี้มีสองอย่างของพี่เสือนะหนึ่งไม่ทำอาหารก็ขายปลาไหลอยู่ในตลาดไทยเท่านั้นอ่ะเออไม่รู้เหมือนกันนะอ้าวคิดให้ดีกลับประจำที่ครับมีโอกาสนะครับเปลี่ยนโต๊ะจองอีกหนึ่งครั้งนะครับจะจองโต๊ะเดิมหรือเปลี่ยนโต๊ะจองจองโต๊ะอร่อยกินของอร่อยจองโต๊ะอีกินของอีถ้าพร้อมแล้วจองโต๊ะครับอ้าวมีการเปลี่ยนแปลงครับคุณตุ๊กกี้เลยวิ่งมาตรงนี้เห็นที่ว่างปุ๊บอยากมาอยู่แล้วอยากมาอยู่แล้วนี่เห็นเขาพับผ้าโอ้โหใช่แน่ๆใช่แน่ๆไม่ใช่พนักงานโรงแรมร้านเล็กๆ เป็นครอบครัวมีสี่ซ่าห้าโต๊ะเออน้องเฮอริเคนรู้จักกันพับผ้าเพราะว่าผมไปร้านอาหารก็เจออย่างนี้อยู่แล้วเห็นไหมล่ะแล้วไม่คิดว่าเขาอยู่โรงแรมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าแต่ชอบวันนี้เนาะชอบวันนี้ชอบวันนี้เลือกเลือกที่ชอบตอนนี้เอาคนไม่รู้เรื่องมาคุยกับครู2คนนะครับตอนนี้นะฮะมีไอ้โดมแล้วก็เฮอริเคนนะครับโดมย้ายโต๊ะจากโต๊ะหมายเลข2มาหมายเลข3อ่ะเปลือกน่ะคือมันฉลาดนะแต่มันก็เลอะน่ะเปลือกมันก็เลอะไข่อ่ะเปลือกเลอะไข่เปลือกน่ะมันเปลือกไข่เลอะเลือกอยู่ในเครื่องปั่นอยู่ดีใช่ก็ที่เขาทำมาคือมันก็ฉลาดนะก็อาจจะไว้ใจเขานะครับไว้ใจเขาไว้ใจคิดว่าเขาไม่โกหกใช่ครับแล้วเขาเป็นคนดูรู้เรื่องนะครับเขาอะรู้เรื่องครับแต่คุณอะไม่รู้เรื่องไอ้แต่เขาตอบโอเคนะตอบไงอยู่พี่เท่งก่อนจะคุยกับเสือนะผมคุณก้อยกับวิธีเอาเปลือกไข่เข้าไปล้างใบมีดผมว่าวิธีนี้โอเคนะแต่เวลาเขาเอาเปลือกไข่ออกอ่ะเขาใช้น้ำถึง3ครั้งอ่ะซึ่งความจริงเทใส่ปั๊บนะขยักขยักขยักออกนี่ก็พรวดก่อนมันจะหมดแล้วนี่ใส่น้ำปั๊บขยักขยักแล้วค่อยลิ้นออกเปลือกไข่บ้านไหนจะลอยอ่ะเหมือนไม่เคยทำเหมือนจำเข้ามาจำเข้ามามาที่คุณดาวเนี่ยเรากำลังคุยกันเรื่องเชฟวันนี้คุณมาพับผ้าให้เราดูคุณคือสาวโรงงานพับถุงกระดาษขายคุณมาโกหกผมไม่ได้หรอกครับยังคงคำเดิมครับผมแล้วคุณดาวคุณตบตาผมไม่ได้เลยครับนี่แต่คุณเสือนี่คือดิบข้อมูลดิบการจับปลาลงปลาไหลไม่แน่จะเป็นพ่อค้าขายปลาไหลหรือไม่ตอนนี้ใจก็แกว่งเล็กๆใจก็แกว่งเล็กเออหรือมันจะเป็นพ่อค้าปลาไหลจริงๆวะหรือมันก็อยู่ในป่าแถวปทุมธานีจับงูเห่าขายไม่รู้เหมือนกันนะอ้าวแต่ยังไงก็เลือกโต๊ะนี้มีจุดยืนมีโอกาสอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งรอบที่จะจองโต๊ะใหม่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับที่มีโอกาสเปลี่ยนโต๊ะจองในช่วงนี้หนึ่งคนหนึ่งคำถามครับแต่ก่อนจะถามนะดูเรื่องงานอดิเรกของสะสมของเขาก่อนเริ่มที่โต๊ะหมายเลข3ครับเชิญทุกท่านครับของพี่เสือคืออะไรครับ
งานอดิเรกของผมคือเป็นกู้ภัยกู้ชีพทั่วไปกู้ภัยกู้ชีพถ้าสมมติว่ากู้ภัยต้องการจะเรียนในการจับงูครับก็จะจับได้ทั้งมือเปล่าแล้วก็ใช้อุปกรณ์จับมือเปล่าครับหรือเวลามีบ้านก็บอกเออทีมพี่เสือเออมาด้วยหน่อยงูเข้าบ้านอย่างเงี้ยพี่เสือก็จะไปจับวันนี้จะโชว์ให้เราดูในวิธีการเช่นงูเข้าบ้านตุ๊กกี้เอ้ยเลิศหนูไม่กลัวอ๋อโอ้โหนี่ไงงูเข้าบ้านมีวิธีเดียวคือขายบ้านทิ้งซะตัวเดียวตัวเดียวเอ้ามางั้นเชิญด้านหน้าไปเที่ยวฮะเอาละครับตอนนี้งูมาแล้วงูมาแล้วโอ้ my god งูตัวขนาดนี้เนี่ยแรงเยอะจนสามารถรัดสัตว์เลี้ยงตามบ้านกินได้สบายสบายเลยนะครับแบบนี้เชฟเสือจะเอาอยู่หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดอันนี้ให้มองเสร็จบูสเบบี้ค่ะบูสเบบี้นั่นน่ะคือลิงใช่มันกัดไหมไม่กัดเฮ้ยเห็นไหมเขาหายาก